นุนโดย TP-Link เนื้อกว่าด้วยคุณภาพมั่นใจด้วยไลฟ์ไทม์เลือก TP-Link คลื่นมือถือและ Wi-Fi ก็เกิดปัญหาสุขภาพจริงหรือเราคงเคยได้ยินเรื่องเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพที่เกิดจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าอย่างสัญญาณโทรศัพท์และ Wi-Fi กันมาบ้างว่าจะทำให้เกิดอาการผิดปกติต่างๆแต่ข้อมูลเหล่านี้น่าเชื่อถือเพียงใดวันนี้แปรไตไฮเทคขอเปิดงานวิจัยเล่าให้ฟังกันคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านั้นมีอยู่หลายประเภทในธรรมชาติเริ่มตั้งแต่คลื่นความถี่ต่ำอย่างคลื่นวิทยุ AM FM แล้วค่อยๆไล่ความถี่สูงขึ้นเป็นคลื่นโทรทัศน์คลื่นโทรศัพท์เคลื่อนที่คลื่น Wi-Fi คลื่นไมโครเวฟจนสูงขึ้นไปกลายเป็นคลื่นที่ให้ความร้อนอย่างอินฟราเรดและเริ่มเป็นแสงสีให้มองเห็นไล่จากสีแดงไปจนถึงสีม่วงจนเมื่อความถี่สูงขึ้นไปอีกก็กลายเป็นรังสี UV ที่เราเคยได้ยินกันซึ่งช่วงทั้งหมดที่กล่าวมานี้ยังจัดเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าพลังงานต่ำไม่มีกำลังมากพอในการถีบอิเล็กตรอนออกจากอะตอมจนสามารถเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมให้สิ่งมีชีวิตกลายพันธุ์ได้เหมือนคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่พลังงานสูงขึ้นไปอย่างรังสี X หรือรังสีแกมมาซึ่งถึงคลื่นโทรศัพท์มือถือและคลื่น Wi-Fi นั้นจะถูกจัดอยู่ในช่วงคลื่นที่ปลอดภัยแต่ด้วยลักษณะของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่ยิ่งใกล้แหล่งกำเนิดใกล้เสาส่งพลังงานก็ยิ่งสูงขึ้นก็สร้างความกังวลให้กับผู้ใช้ไม่น้อยว่าการใช้โทรศัพท์มือถือแนบศีรษะหรือการใช้อินเทอร์เน็ต Wi-Fi ที่เสาส่งอยู่ห่างเราไม่กี่เมตรนั้นจะส่งผลต่อสุขภาพของผู้ใช้มากขนาดไหนองค์การอนามัยโลกหรือ WHO จึงได้วิจัยปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพของมนุษย์กับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ามายาวนานตั้งแต่ปี1996ในโครงการ International EMF Project ซึ่งเป็นการวิจัยระดับนานาชาติเพื่อหาผลกระทบของการใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าอย่างโทรศัพท์มือถือหรือ Wi-Fi ในชีวิตประจำวันซึ่งสามารถสรุปผลกระทบเบื้องต้นของมนุษย์กับสัญญาณโทรศัพท์มือถือเมื่อปี2011ว่าอาจก่อให้เกิดมะเร็งขึ้นในร่างกายมนุษย์จริงโดยการศึกษา1ที่กินเวลานานราว10ปีโดยเฉลี่ยแล้วผู้ใช้จะคุยโทรศัพท์มือถือประมาณ30นาทีต่อวันแต่กลุ่มที่ใช้มือถือมากที่สุดจะมีโอกาสเป็นเนื้องอกในสมองสูงขึ้นถึง 40% ซึ่งถึงผลลัพธ์จะยังไม่หนักแน่นนักเพราะหลักฐานยืนยันว่าเกี่ยวข้องยังอยู่ในระดับจำกัดองค์การอนามัยโลกยังต้องใช้เวลาวิจัยเพิ่มเติมเพื่อยืนยันความถูกต้องของรายงานนี้กับการทดสอบในรูปแบบต่างๆไปอีกหลายปีแต่ก็เริ่มทำให้ผู้ใช้ต้องใส่ใจกับการใช้โทรศัพท์มือถือมากขึ้นโดยเฉพาะสำหรับเด็กที่ระบบร่างกายยังไม่สามารถป้องกันคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าได้มากเท่ากับผู้ใหญ่แต่ผลวิจัยสำหรับ Wi-Fi นั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งจากการทดสอบโดยหน่วยงานสาธารณสุขของสหราชอาณาจักรที่ร่วมในโครงการ International EMF Project ก็พบว่าความเข้มของสัญญาณ Wi-Fi นั้นต่ำกว่าสัญญาณโทรศัพท์มือถือมากการนั่งอยู่ในห้องที่มีสัญญาณ Wi-Fi นานถึง1ปีจะได้รับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าปริมาณเทียบเท่ากับการใช้โทรศัพท์มือถือแนบหูเพียง20นาทีหรือมีความแรงน้อยกว่าคลื่นที่ใช้ในเตาไมโครเวฟถึง 100,000 เท่าเพราะด้วยระยะห่างจากเสาส่งที่แตกต่างกันทำให้เสาส่งสัญญาณเซลล์ไซส์ใช้พลังงานมากกว่าในการไปถึงโทรศัพท์มือถือของผู้ใช้เปรียบเทียบกับ Access Point ภายในบ้านที่ส่งพลังงานไปถึงคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กหรืออุปกรณ์ที่ติดตั้ง Wi-Fiเมื่อปี2005มีการทดสอบกับกลุ่มที่ไวต่อคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจำนวน725คนแต่ก็ยังไม่มีหลักฐานยืนยันได้ว่า Wi-Fi ส่งผลต่อสุขภาพของพวกเขาจริงการทดสอบ Wi-Fi ในโรงเรียนกับเด็ก10ขวบในอังกฤษเมื่อปี2010ก็พบว่าความเข้มของสัญญาณนั้นต่ำกว่าเกณฑ์มีการดูดซับสัญญาณเข้าสู่ร่างกายน้อยกว่า 1% เมื่อเทียบกับการใช้โทรศัพท์มือถือจะมีเพียงงานวิจัยหนึ่งในปี2010ที่ระบุว่าสัญญาณ Wi-Fi มีผลต่อการสร้างอสุจิของเพศชายโดยเฉพาะการวางโน้ตบุ๊กไว้ที่ตักแต่ก็เป็นการทดสอบกับชายเพียง15คนที่ผ่านมาองค์กรระหว่างประเทศและหน่วยงานของรัฐบาลได้ดำเนินการวิจัยอย่างหนักเพื่อพยายามหาผลกระทบจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มนุษย์ใช้ในปัจจุบันซึ่งถึงจะกินเวลาวิจัยยาวนานกว่า10ปีแล้วแต่ก็สรุปผลเพียงเบื้องต้นเท่านั้นว่าการใช้โทรศัพท์มือถือแนบหูเป็นเวลานานๆมีโอกาสทำให้เกิดมะเร็งขึ้นได้และ Wi-Fi นั้นปลอดภัยกับการใช้ชีวิตประจำวันแต่อย่างไรก็ตามเราคงบอกอย่างหนักแน่นไม่ได้ว่าคลื่นโทรศัพท์มือถือส่งผลกับร่างกายอย่างไรและ Wi-Fi นั้นปลอดภัยกับชีวิตมนุษย์ 100% ไหมเช่นการใช้ชีวิตในบริเวณที่มีเสาส่ง Wi-Fi หนาแน่นมากๆหรือต้องอยู่ใกล้เสาส่ง Wi-Fi เป็นเวลานานๆว่าจะส่งผลกระทบต่อชีวิตมนุษย์ได้หรือไม่
ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยเราจึงควรจำกัดการใช้งานโทรศัพท์มือถือให้อยู่ในระยะที่เหมาะสมวางโทรศัพท์ไว้ไกลจากตัวหรือปิดสัญญาณโทรศัพท์เวลานอนหลีกเลี่ยงการคุยโทรศัพท์แนบหูนานๆและใช้อุปกรณ์เสริมอย่าง Small Talk หรือ Bluetooth เท่าที่เป็นไปได้ส่วนกรณีของ Wi-Fi ถึงแม้จะยังไม่มีหลักฐานว่าส่งผลเสียต่อสุขภาพแต่การถอดปลั๊กเราเตอร์เมื่อไม่ได้ใช้เพื่อลดการปล่อยคลื่นก็ทำให้อุ่นใจขึ้นและต้องใส่ใจมากขึ้นสำหรับเด็กๆที่ยังป้องกันคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าได้ไม่มากเท่าผู้ใหญ่และสุดท้ายควรเลือกใช้เราเตอร์ให้เหมาะกับการใช้งานอย่างตัวส่งสัญญาณ Wi-Fi ใหญ่ๆก็เหมาะกับการใช้งานในหอพักหรือองค์กรหากเป็นบ้านที่มีขนาดไม่ใหญ่มากหรือในห้องพักก็ควรเลือกตัวส่ง Wi-Fi ที่มีขนาดปานกลางและวางให้ห่างจากตัวเรานั่นเอง